หวัดดีนี่มาเองนะวันนี้มากับพี่โค้ดวันนี้มีอะไรพิเศษกับพี่โค้ดเลยเนี่ยมาเล่น Netflix ไปแล้วเป็นแล้ว LINE IG ใช่ได้ทุกอย่างแล้วตอนนี้ที่วันนี้มาจะต้องเป็นบาริสต้าบาริสต้าต้องมีความรู้นะได้การชงกาแฟเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นแต่ก่อนอื่นมาเคลียร์กันก่อนมีเรื่องนึงต้องคุยกับมาเรื่องอะไรอ่ะคือตัวนี้โค้ดซื้อมาให้มานานมากซื้อมาประมาณปีนึงใช้ดีมากนะครับใช้ทนใช้ดีเลยสอนมาว่าเฮ้ยมันใช้แบบนี้มันง่ายนะทําไมตั้งแต่ซื้อมาให้ไม่เคยใช้เลยมาชอบไปข้างนอกคือชอบไปซื้อกาแฟเป็นแก้วๆมา10แก้วแล้วก็แช่ไว้ในช่องฟรีซที่ถูกกว่าจะซื้อกว่าจะมาละลายละลายรสชาติก็ไม่อร่อยกาแฟมันอร่อยสุดคือตอนที่มันเพิ่งออกมาจากเครื่องโอ้โหถ้าโค้ดไม่บอกมาไม่รู้เลยนะเนี่ยมาไม่ยอมทำมันง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เอาใหม่พี่ๆจากเนสเพรสโซ่นะครับส่งเครื่องชงกาแฟเนสเพรสโซ่รุ่นซิตี้แอนด์มิลมาให้เป็นมิ้วด้วยมีมิ้วด้วยนะเพราะว่าที่บ้าพูดถูกเพราะเขามีเครื่องตีฟองนมในตัวไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันเป็นไปได้ยังไงและที่โค้ชชอบที่สุดของเนสเพรสโซ่อ่ะมาดูเลยว่าหน้าตาเขามองเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านโอ้ดีไซน์หรูหราหรูหราเลยบอกเลยว่าอันเนี้ยตั้งไว้ที่บ้านไหนก็ดูสวยเหมือนกับอยู่ที่อะไรนะอิตาลีชิมกาแฟจิบกาแฟเลยนะอยู่ตรงกลางจัตุรัสที่มิลานอ๋อมิลานเลยนะวันนี้โค้ชเทมมาทำทั้งหมด3อย่างรู้จักอย่างเอสเพรสโซ่ไหมรู้จักกินหลังอาหารหลังเวลาไปร้านอิตาเลียนเขารู้ดีอิตาลีต้องตบด้วยต้องตบด้วยแล้วคนจีนตบด้วยอะไรตบด้วยเคปชาคนไทยโอเลี้ยงว้าวมาตบด้วยอะไรกินเสร็จอิ่มๆตบด้วยกะทิต่อมารู้จักคาปูชิโน่ไหมก็กาแฟไงแล้วมีอะไรมีฟองนมสวยงามพี่ก็ตียากมากเลยยังไงทำด้วยแก้วที่3เนี่ยมาทำกาแฟสูตรพิเศษเป็นพวกกาแฟผสมพวกน้ำผลไม้ผสมอะไรอย่างงี้มั้ยมันยากนะโค้ดไม่ยากมามีเครื่องนี้ตัวเดียวจบเริ่มจากตัวนี้ก่อนนี่คือแคปซูลข้างในมีกาแฟอยู่แล้วมาดูเขาชอบของเขามาดูนี่ไม่เห็นสีป่ะมันมีสีเยอะมากๆโอ้พวกเนี่ยมันจะบอกเป็นรสแบบไหนกลิ่นยังไงไม่ต้องเดาเลยนะแล้วมันจะมีบอกความเข้มข้นด้วยแล้วก็จะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4แล้วแต่มาชอบแบบไหนก็เหมาะแต่ละวันเลยนะใช่ย้ำอีกทีนะว่าพวกกาแฟแคปซูลแบบอลูมิเนียมเนี่ยมันไม่ได้เก็บกลิ่นมันเก็บรสชาติกาแฟไว้ด้วยแล้วพวกนี้เขาไปรีไซเคิลกันด้วยทีนี้เขาจะเริ่มจากพอมากดบุ๊กเนี่ยมาเห็นไหมว่าเครื่องติดแล้วนะมันจะกระพริบกระพริบมารอจนมันหยุดกระพริบก่อนแล้วสังเกตว่าจะมีที่กดน้ำสองแก้วมาดูนี่แก้วเล็กไหมแก้วเล็กแล้วอันนี้แก้วใหญ่แก้วเล็กเนี่ยคือเอสเพรสโซ่40 ml สมมติว่ามากดเอสเพรสโซ่ถูกไหมมาก็จะใช้ในการไปทำเป็นกาแฟต่างๆผสมแต่บางคนเนี่ยคนไทยชอบกินกาแฟดำเลยมากกว่าตัวนี้คือลุงโก้อันนี้110 ml จะได้มาเป็นกาแฟดำแก้วหนึ่งใส่เข้าไปจากนั้นเอาช็อตกาแฟวางไว้วางไก่จากนั้นกดปุ่มเลยปุ่มเดียวบอกเลยว่าแค่ปุ่มเดียวจบสะดวกสบายไม่ยุ่งยากเหมาะกับวัยเกษียณไม่ต้องเดาเหมาะกับผู้สูงอายุอย่างมาจบแล้วรอแป๊บนึงโอ้โหรอก่อนโค้ดกินหอมมากนี่คือเอสเพรสโซ่40 ml จบไป1อันนี่คือเอสเพรสโซ่ทีนี้มาใช้เสร็จมากดเปิดขึ้น1ครั้งไอ้ตัวแคปซูลมันจะลงไปแล้วอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราทิ้งทีเดียวทิ้งทีเดียวสบายต่อไปคือคาปูชิโน่เอาเครื่องตีฟองออกมาเปิดฝาก่อนเปิดฝามาเห็นไหมว่าใต้อะมันจะมีเกณฑ์อยู่แม็กล่างกับแม็กบนเอาแม็กล่างพอมาเอานมเทไปถึงเส้นนั้นจบเลยเป็นไงรู้สึกถึงความเป็นบาริสต้าในตัวนะเส้นแล้วพออ่ะจากนั้นคุณปิดฝาอ่ะเอาเขาไปไว้ที่เดิมโหทำเหมือนมืออาชีพมากเลยนะเนี่ยลองย่างลองรอกันแล้วกดปุ่มทีนึงปั่นเลยตีแล้วเนี่ยตีฟองนมได้นะระหว่างนี้กลับมาชงกาแฟต่ออีกอันที่พวกชอบความสนุกของเขาคือมาเห็นแคปซูลนี่ไหมแคปซูลนี่มันมีหลายแบบมากบางคนเก็บเป็นคอลเลคชันเลยนะเก็บสะสมรุ่นใหม่มาก็ต้องไปกินเพราะมันมีความแตกต่างแล้วบางทีจะมีรุ่นลิมิเต็ดออกมาตามซีซั่นต่างๆดีไซน์สวยงามอ้าวทำอันนี้เข้มข้นเลยนะอันนี้เบอร์แปดนี่เห็นไหมเห็นมืออาชีพไหมแล้วก็เอาแก้ไปไว้แก้ไปวางกดปุ่มเดียวเลยจบเลยเป็นไงเริ่มความรู้สึกแบบบาริสต้ายังโหกลิ่นหอมเลยอ่ะจากนั้นมาไว้ตรงนี้แล้วมาก็หยิบเครื่องตีฟองได้แล้วเนาะไฟดับละเอามาเลยโอ้อุ่นๆเลยโค้ดระวังร้อนนะจ๊ะอุ่นเปิดฝาหน่อยฟองนมเห็นไหมเทเลยเทนมมาพอละพอละอันเนี้ยเราจะมีนมร้อนๆเห็นไหมจากนั้นก็คือฟองนมเอาช้อนด้านแบนเขี่ยๆดิไปให้ทั่วๆโอเคโค้ดนี่ขนาดมาทำครั้งแรกนะคราวหน้านี่ได้รูปหน้าโค้ดเลยนะเนี่ยสบายไหมโอ้ดูสิทีนี้มาปกติมากินมัสกีน้ำตาลหน่อยถูกมั้ยมาจะเติมน้ำตาลด้วยโอเคอันนี้ใส่เข้าไปนี่ไงโอเคโกโก้ลงไปหน่อยนึงจริงๆเนี่ย
น้ำตาลเนี่ยเติมตั้งแต่ตอนนมแล้วนะแต่นี้ไม่ได้ทำแบบสวยๆเรียบร้อยอันนี้แก้วที่2คือคาปูชิโน่ต่อไปแก้วที่3อันนี้เป็นกาแฟสูตรพิเศษ Tropical Mango Coffee โอ้โหได้ความเป็นฤดูร้อนเลยนะแมงโก้แมงโก้เลยนี่คือน้ำมะม่วงพอมาใส่น้ำแข็งไปก่อนใช่มั้ยมาใส่น้ำมะม่วงไป1ใน3แก้ว1ใน3เลยโอเคต่อมามาก็เอากาแฟใส่นะครับกาแฟที่ใส่ก็เป็นเอสเพรสโซ่เหมือนกันแล้วเนี่ยมาดูนะเห็นไหมมันพับขึ้นได้ง่ายนะเอาแก้ววางสำหรับแก้วเล็กแก้วใหญ่กาแฟตัวเนี้ยความเข้มก้าวนะมั้ยบอกก่อนบางทีกินแล้วกลัวว่าเฮ้ยคาเฟอีนเยอะเขามีสูตรดีแคปด้วยมันเป็นกาแฟที่มีจุดแดงๆแบบนี้นี่ดีแคปนะเป็นกาแฟที่สกัดคาเฟอีนออกเกือบ 100% เพราะว่าเย็นๆบางทีเรายังอยากกินกาแฟแต่ว่าไม่อยากได้คาเฟอีนแล้วอันนี้บอกคนที่ไม่ต้องการคาเฟอีนผู้สูงอายุบางทีไม่อยากกินคาเฟอีนเยอะอันนี้เหมาะจุดแดงนะครับบอกก่อนเผื่อลูกหลานไปซื้อให้คุณพ่อคุณแม่มะม่วงแล้วกาแฟแล้วต่อไปฟองนมนี่ฟองนมใส่เข้าไปเลยพึดๆนี่คือ Tropical Mango Coffee นี่อ่ะเสร็จแล้ว3ตัวเรียบร้อยเดี๋ยวให้มาม่าชิมหน่อยตัวนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะจะไปเป็นบาริสต้าโอ้โหโคตรได้กลิ่นทั้งกาแฟได้กลิ่นทั้งความหวานมาม่าชิมแล้วของมาม่าอันนี้นี่บอกเลยอันนี้ผมชอบเลยเพราะเป็นเอสเปรสโซ่ข้างนอกมามันแพงมากมันแพงมากร้านกาแฟดีๆอ่ะอันนี้รสชาติถ้าไม่ต่างร้านกาแฟข้างนอกเลยบางคนบอกเห็นเครื่องเล็กๆแบบนี้นะครับกลัวแบบอุ๊ยมันทำงานไม่ดียังไงต้องบอกเลยว่ามันมีแรงดัน19บาร์นะคือแปลว่ามันเป็นระบบอัตโนมัติที่คำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วมาไม่ต้องกลัวเลยแรงดันมันดีพอในการที่จะเอากาแฟออกมาจากแคปซูลได้แล้วบางคนบอกว่าอ่ะแล้วซื้อปุ๊บแล้วยังไงต่อจะไปซื้อเครื่องที่ไหนแคปซูลยังไงเขามีตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำหมดเลยและสามารถสั่งออนไลน์ให้มาส่งที่บ้านได้สะดวกสบายทุกเวลาส่งฟรีด้วยนะเอางี้ถ้าเครื่องเนี้ยขอพี่เขามาหรือเราไปซื้อมาเนี้ยมาจะใช้ไหมใช้ได้ทุกวันชัวร์นะทุกเวลาไม่เอากาแฟไปซื้อ10แก้วไปใช้ส่งฟรีแล้วนะ อ้าววันนี้ก็เรียกว่าสุดยอดไปเลยมาม่าเป็นบาริสต้าได้นะครับบอกเลยว่าเครื่องเนี้ยสะดวกกับวัยเกษียณมากแค่ปลายนิ้ววัยเกษียณก็ทำกาแฟได้นี่ปุ่มเดียวจริงๆอันนี้ปุ่มเดียวจริงๆคลิปได้จากเห็นมาม่าทำอะไรใช่หรือว่าอยากมีนวัตกรรมเล็กๆใหม่ส่งมานะโอ้กำลังท็อปฟอร์มมากเลยนี่ทำปุ๊บเนี่ยนะคิดถึงโมนิวข้างหน้าแล้วนะเดี๋ยวม้าจะสร้างสรรค์เมนูให้โค้ชโค้ชจะนึกไม่ถึงนี่หน้าร้อนเดี๋ยวม้าจะมีหน้าเย็นหน้ากลางคืนเลยทุเรียนกาแฟเงาะหรือว่ามังคุดไม่ได้อ้าวเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบาย